ก้าวอยู่ทำไมคะมันกดไม่ได้เราเหมือนครูมีแบงค์พันรออยู่3มาถึงเลยนะ2และตามชื่อท่าเลยก็คือ100นะคะ100แต่ทีนี้เดี๋ยวเราทำสักครึ่งหนึ่ง halfสวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับกระติบแล้วก็รายการ Work It Out นะคะตอนนี้นะคะติบก็ยังอยู่กับคุณครูแม็กกี้นะคะที่สตูดิโอโยคะแอนด์มีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะครูแม็กกี้อะค่ะก็จะมาสอนติบเกี่ยวกับการทำท่าต่างๆนะคะของพีระทิตบนแมตนะคะเดี๋ยวให้ครูแม็กกี้บอกคร่าวๆก่อนว่าพีระทิตอะค่ะสำคัญยังไงอะไรบ้างเลยพีระทิตนะคะสำคัญไงสาวๆเราต้องชอบอยู่แน่นอนเน้นกระชับนะคะร่างกายฟิตเฟิร์มเนาะเดี๋ยววันนี้แม็กจะพานะคะพวกเรามาออกกำลังกายกันโดยเน้นเรื่องของหน้าท้องเป็นพิเศษนะคะเป็นพิลาทิสแมทไม่ยากมากนะคะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเนาะได้เลยค่ะก่อนแรกเดี๋ยวแม็กจะพาวอร์มอัพก่อนนะคะเพื่อลดการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยเรื่องของคลายก่อนเนาะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรายืนกางขาความกว้างเท่ากับสะโพกก่อนเลยคีบขาเป็นพาราเรลนะคะสังเกตขอบเท้าด้านในเป็นเส้นคู่ขนานก่อนเลยค่ะความกว้างเท่ากับสะโพกสองแขนข้างลำตัวเนาะไหล่คอผ่อนคลายก่อนนะคะทีนี้เราจะวอร์มอัพเรื่องของข้อเท้าแล้วก็เช็คเรื่องของบาลานซ์ด้วยหายใจเข้าทางจมูกเป่าลมออกปากท้องกระชับแน่นอย่าลืมนะอ่ะเริ่มจากอันดับแรกเลยเขย่งส้นเท้าค่ะยกลำตัวขึ้นก่อนเลยกดส้นเท้าเป่าลมออกทางปากรู้สึกท้องกระชับเข้า1นะคะหายใจยืดขึ้นค่ะตัวยาวๆสูงขึ้นเพดานดอกกดเป่าลม20ทีนะอ่ะขึ้นบนค่ะหายใจดอกส้นเท้าเป่ากด3เขย่งสูงดำตัวนิ่งๆกดเป่าลม4ค่ะยาวขึ้นอีกหายใจเข้ากดเป่า5ขย่งสูงหายใจยกส้นเท้าตัวยาวขึ้นกดเป่าลม6รู้สึกหน้าท้องกระชับหลังยาวตัวดึงขึ้นเพดานค่ะกดเป่าลม7หายใจเขย่งดอกส้นกดเป่าลม8 2รอบสุดท้ายนะคะหายใจขึ้นบนค่ะกดลงมาเป่าลม9ครั้งที่10อันนี้เราจะค้างกันแล้วนะเขย่งค่ะแล้วค้างไว้รู้สึกเกรงต้นขาเกรงหน้าท้องรู้สึกโฮไว้ที่10ลมหายใจสัก10นะคะ9 8 7 6 5 4 3 2พอ1ดับส้นเท้ายืนตัวตรงนะคะโอเคเดี๋ยวอันต่อไปนะเดี๋ยวครูจะพาวอร์มเรื่องของหลังนิดนึงเนาะนักเรียนคะหายใจเข้าตัวยาวๆขึ้นไปก่อนเลยนะคะแล้วค่อยๆเราเหมือนเราเก็บค้างนิดนึงเฮดน็อตลงมานิดนึงแล้วค่อยม้วนนะคะโค้งหลังบนลงย่อเข่าเล็กๆค่ะโค้งหลังกลางตามลงมาโค้งหลังล่างไหล่คอผ่อนคลายได้เลยก้มลงไปทีนี้เราจะได้เช็คความยืดหยุ่นไปในตัวด้วยว่าหลังเราตึงไหมขาเราตึงกันไปไหมแตะพื้นถึงของคุณติ๊บโอเคค่ะทีนี้เรามองรอดหว่างขาไหล่คอผ่อนคลายไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราค่อยโก่งลำตัวเอาหลังช่วงล่างค่อยยืดงอเข่าเล็กๆได้หลังกลางค่อยๆตามขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมายืดลำตัวหน้าตรงคอยาวมองกระจกผ่อนคลายไหล่นะคะเดี๋ยวขออีก2รอบเนาะหายใจเข้าหายใจออกโค้งนะคะเก็บคางลงมานิดนึงและม้วนแผ่นหลังค่ะคุณติ๊บค่อยๆลงอ่ะคิดถึงตัวเองเป็นสติ๊กเกอร์เราจะลงจากแผ่นหลังช่วงบนค่ะช่วงกลางช้าๆล่างลงเบาๆย่อเข่าเล็กน้อยได้นะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกขมิบท้องโก่งลำตัวเรียงข้อต่อไล่สเต็ปคิดถึงหลังล่างโค้งขึ้นตามด้วยหลังกลางค่ะยืดแผ่นหลังบนคอยาวหน้าตรงกลับคืนไหล่และคอผ่อนคลายขอรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าพร้อมหายใจออกโค้งลงเล็กๆย่อเข่าเบาๆขมิบท้องเก็บเข้าโอเคไล่สเต็ปลงช้าๆช้าๆนะคะถ้าบางท่านที่ขาตึงเกินไปนะเราลงไม่ถึงแตะพื้นไม่ได้ย่อเข่าเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าหายนี้หายใจออกเราค่อยๆม้วนลำตัวคิดถึงข้อต่อหลังล่างยกขึ้นมาก่อนค่ะหลังกลางตาม
หลังบนกลับคืนคอยาวหน้าตรงมองตรงได้เลยนะคะจะเป็นการเรียงข้อต่อไล่สปายทุกข้อใช้งานเลยนะอ่ะทีนี้อันต่อไปค่ะเราใช้เรื่องของสะบักไหล่ด้วยลองเอา2แขนยกไปทางกระจกด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าเราทีนี้ protection ขยับหัวไหล่นะคะดึงออกไปด้านหน้าสะบักกว้างออกดึงสะบักตัวเองบีบ retract กลับคืนมานะคะไหล่คอผ่อนสะบักบีบเข้าสัก5รอบ1protect เอื้อมยืดสะบักออกไปด้านหน้าดึงสะบักบีบกระชับกลับเข้า2 protect เอื้อมยืดไปด้านหน้าค่ะสะบักดึงกระชับบีบเข้าเป่าที่3ไหล่คอไม่เกรงผ่อนคลายไว้ไปด้านหน้า protect retract กลับเข้า4แล้วรอบสุดท้าย protection หน้าแล้วก็ retract บีบสะบักกลับคืนโอเคดอก2แขนผ่อนคลายไหล่คอลงได้เลยค่ะพอเราวอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม็กจะพาคุณติ๊บออกกำลังกายบนพิลาทิสออนแมตกันโอเคค่ะค่ะเมื่อกี้ก็ครูแม็กก็ได้พาติ๊บวอร์มแล้วก็จะเห็นว่าท่าวอร์มของพิลาทิสอะค่ะจะไม่ค่อยเหนื่อยมากเนาะแต่ว่าจะโฟกัสแบบเฉพาะจุดอะค่อนข้างที่จะมากเลยอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวครูแม็กก็คือจะทำอะไรต่อนี่ค่ะเดี๋ยวแบ็คจะพามาออกกำลังกายกับพิลาทิสแมทกันนะคะไม่ยากมากนะคะเป็นเบสิกง่ายๆ okay. เน้นเรื่องของหน้าท้องนะคะค่อนข้างเยอะแกนกลางลำตัวเอวด้วยเนาะได้ค่ะเดี๋ยวแบ็คจะเริ่มจากที่ท่านั่งก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรานั่งชันเข่าชันเข่าเสร็จกลางขากว้างเท่ากับสะโพกนะคะคิดถึงความกว้างของขาของเรานะคะส้นเท้าเนี่ยตรงกับกระดูกรองนั่งและยืดลำตัวขึ้นหลังยาวได้ไหมคะบางคนถ้าทางบ้านจะออกกำลังกายเองนั่งไม่ถนัดเนาะเอาผ้ามาลองหน่อยก็ได้นะคะโอเคเสร็จแล้วลองยกสองแขนขึ้นตัวยาวๆหลังยืดๆเนาะหายใจเข้าก่อนหายใจออกเราเริ่มโค้งลำตัวนะคะเรียกว่า half roll back ขมแหววท้องตัวเองเก็บแล้วก็ม้วนก้นกบโค้งลำตัวลงด้านล่างคิดถึงขอบกางเกงลงไปใกล้แมตมากขึ้นคอยาวไว้นะคะโอเคมองตรงก่อนเลยหายใจเข้านะหายใจออกเริ่มม้วนลำตัวกลับคืนด้านหน้าค่อยๆคว่ำกลับนะคะโค้งแผ่นหลังและยืดลำตัวกลับคืนมาใหม่หายใจเข้าหลังตั้งฉากค่ะเก็บหน้าท้องม้วนแล้วค่อยๆเคิร์ฟพร้อมเป่าลมโรลงไปช้าๆโอเคไหลเริ่มเกร็งไหมคะผ่อนไหลลงมานิดนึงนะหายใจเข้าหายใจออกเริ่มม้วนค่ะลำตัวค่อยๆเคิร์ฟกลับคืนด้านหน้ากดเท้าไว้แน่นๆเลยนะและยกลำตัวขึ้นกลับหายใจเดี๋ยวจะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะหายใจเข้าจ้ะหายใจออกเคิร์ฟไปช้าๆขมแหววท้องด้วยคิดถึงหลังเป็นรูปตัว C curve ก่อนนะคะ C curve คอยาวทีนี้ลองยก2แขนขึ้นมาเพดานเป่าลมออกเกรงท้องด้วยโอเคดอกแขนลงมาหายใจเข้า10รอบไหวไหมยกขึ้นมากดเท้าเป่ายก2คอยาวๆนิดนึงนะคะขมแหววท้องยกขึ้นเป่าที่3เท้ากดเหมือนติดกาวอยู่ทำไมเท้านี้มันกดไม่ได้เราค่อยๆขึ้นเป่ายกที่4พอไหลเริ่มยกนะคะผ่อนลงไปนิดนึงคอยาวแล้วขึ้นมาเป่าที่5อีก5รอบค่ะหรือมีผู้ช่วยน้องๆมีลูกมีหลานช่วยกันจับขา7ดอกแขนหายใจยกเป่าที่8รู้สึกท้องทำงานเยอะไหมคะกระชับเป่ายกที่9สัตว์นะครั้งที่10เดี๋ยวพอยกแขนค้างเดี๋ยวเราเพิ่มออปชั่นกางแขนเป็นอาร์มเซอร์เคิลรอบเดียววงกว้างดึงลำตัวโค้งกลับคืนมาด้านหน้าพับตัวไปนะคะด้านหน้ารู้สึกว่ายืดแผ่นหลังล่างนิดหนึ่งเป็นไงคะสำหรับท่าแรกค่ะได้อยู่เนาะทีนี้หน้าท้องเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแม็กพาต่อเนื่องเลยจะเป็นบิดลำตัวใช้ออฟบริดก็คือช่วงด้านข้างของลำตัวด้วยใช้เอวด้วยนะคะโอเคทีนี้นักเรียนท่าต่อไปนะคะนั่งเหมือนเดิมเลยกางขากว้างเท่ากับสะโพกนะคะหรือนั่งตรงไปกับกระดูกรองนั่งเข่ากลางไว้เล็กน้อยเสร็จแล้วยืดหลังทีนี้คิดถึงท่าที่โปรยดอกไม้นะคะเหยียดสองแขนพร้อมหงายฝ่ามือหายใจเข้าพร้อมหายใจออกปาดแขนขวาโปรยลงด้านข้างไปเลยนะคะเดี๋ยวแม็กไปด้านนี้นะคิดถึงเอื้อมมือไปไกลๆกดเท้าคอยยาวมองไปที่มือและโกยกลับคืนมาและยืดหลังตัวขึ้นหายใจเปลี่ยนข้างนะคะขยับปาดออกเป่าลมเข่าไม่ขุดเข้าหลังยืดจ้ะปาดออกขวาบิดเอวเกรงท้องม้วนหลังด้วย
ยกลำตัวยืดขึ้นกับหายใจ3แล้วค่ะบิดเอวโค้งปาด4หายใจเข้าหายใจออกโค้งลงช้าๆกดเท้าดึงลำตัวขึ้นที่5บิดวาดปาดเป่าลม6เราเกรงแกนกลางก่อนขมิบท้องแล้วบิดช่วงเอวกดสะโพกไว้ที่7ค่ะกลับขึ้นหายใจเข้าพร้อมทวิสต์ปาดวาดเป่าลม8ครั้งที่9ขอออปชั่นเพิ่มนิดหนึ่งปาดแขนขวาลงนะคะแล้วขยับเหมือนเอื้อมไปหยิบของ10ครั้งไกลๆ1อันนั้นเอื้อมจริงจังเนาะเอื้อมเป็นอย่างนี้ยกตัวนิดนึง1ใช้ด้านข้างลำตัวมากขึ้น2ออบบริกทำงานอีก3ค่ะ4ค่ะลองมาหามือครู5 6กดเท้าไว้นะ7ค่ะขยับมา8เอื้อมลง9และ10หยุดลากกลับคืนยืดแผ่นหลังหน้าตรงมองกระจกค่ะ10สุดท้ายก็เป็นปาดมือซ้ายออกมาแขนซ้ายยาวออกมาค่ะเริ่มเพ้าขยับนะอ่ะอึ๊บ10กดเท้าบิดเอว9 8ยกตัวมา7จ้ะต่อเนื่อง6ค่ะ5เหมือนเอื้อมไปของไกลนิดนึง4เหมือนครูมีแบงค์พันรออยู่3มาถึงเลยนะ2และ1โอเคเยี่ยมค่ะพับลำตัวโค้งผ่อนคลายแผ่นหลังสักนิดนึงนะคะโอเคเป็นไงบ้างดีค่ะครู เดี๋ยวท่าต่อไปเดี๋ยวแม็กจะเป็นเน้นสะโพกกับต้นขานิดนึงเนาะผู้หญิงชอบอยู่แล้วแหละโอเคอันดับแรกเลยนะเดี๋ยวแม็กจะพาเป็นลักษณะนอนแล้วก็ชันเข่าขึ้นคุณติ๊บนอนแล้วก็ชันเข่าขึ้นนิดนึงนะคะทีนี้เข่าไม่ต้องกางกว้างนะคะขากว้างกว้างเท่ากับสะโพก2แขนข้างลำตัวค่ะคิดถึงนูโชกับอิมพรินต์นะคะเบสิกง่ายๆนูโชอิมพรินต์เลยกดสะโพกลงไปเยอะๆหลังล่างจะลอยขึ้นทุกท่านลองเช็คตัวเองก็ได้ว่าเวลาเรากดหลังล่างนะกดสะโพกลงหลังล่างลอยมีเคิร์ฟฝ่ามือสอบได้อันนี้นูโชนะคะเสร็จแล้วขมิบท้องกดหลังล่างจมเป็นอิมพรินต์ม้วนก้นกบขึ้นถูกต้องอันนี้คืออิมพรินต์โพสิชันหลังล่างจะแน่นเลยสอดมือไม่ได้ขอครูอีก2รอบกลับคืนไปที่นูโชกดสะโพกหลังล่างลอยกดหลังล่างจมเป็นอิมพรินต์ขมิบท้องบีบกระชับเป่าลมออกค่ะอีก1รอบนะนูโชหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดหลังจมอิมพรินต์และเราเริ่มม้วนก้นกบยกสะโพกลอกหลังล่างหลังกลางหลังบนท่านี้เรียกบิดจิ้งโพสหรือท่าสะพานบีบเข่าเข้านิดนึงนะคะกดฝ่าเท้าให้แน่นออกแรงต้นแขนค่อยๆดันสะโพกยกขึ้นสูงหายใจเข้าก่อนหายใจออกเริ่มจมหลังบนนอนลงช้าหลังกลางไล่สเต็ปลงหลังล่างตามลงมาสะโพกจะเป็นตัวลงหลังสุดกลับคืนไปที่นิวโชค่ะอีก1รอบนะกดหลังล่างจมอิมพรินต์และยกสะโพกเป็นฮิปโรค่ะดึงสะโพกยืดหน้าขาดันที่เพดานบีบเข่าเข้าหากันนิดนึงเดี๋ยวมันจะเริ่มยากขึ้นตรงที่เน้นสะโพกมากขึ้นนะคะคุณติ๊บลองเขย่งส้นเท้าลอยขึ้นมา2ข้างเลยเขย่งเดี๋ยวขอเดินเข้าไปนิดนึงโอเคพอแล้วนะคะทีนี้คุณติ๊บพยายามดันสะโพกไว้ทีนี้กดส้นเท้าลง2ข้างคู่กันกดแต่ส้นเท้าแล้วดันสะโพกต้านขึ้นเพดานไว้1เขย่งส้นเท้าขึ้นกดส้นเท้านะคะและดันหน้าขายืดขึ้นไว้2เขย่งนะคะกดส้นเท้าค่ะเป่าที่3ท่านี้ได้สะโพกกระชับนะคะต้นขาด้วยกดลงมาเป่าค่ะส้นเท้าดรอปลงมาที่4ขย่งหายใจเข้าค่ะส้นเท้ากดเป่าลม5อีก5รอบสุดท้ายขย่งก่อนดรอปส้นกดเป่าลม6ขย่งสูงกดเป่า7ลิฟต์ขึ้นมาlower drop ลงไปที่8 2รอบสุดท้ายค่ะขึ้นลงกดที่9สังเกต upper body ไม่ขยับไปไหนเลยลงขึ้น
10โอเคค้างไว้ส้นเท้าอยู่ที่พื้นทีนี้บีบเข่าเข้ามานิดนึงเราจะเริ่มทำท่าเพาสะโพกให้สะโพกทำงานมากขึ้นนะคะย่อสะโพกลงไปครึ่งเดียวแล้วเพาขึ้นมา10รอบยก1ย่อยก2 3 4 5บีบเข่าอีกนิดนึง6ค่ะสะโพกกระชับขึ้น7นะคะ89พอ10หยุดไว้เราจะเริ่มจมแผ่นหลังไล่สเต็ปหลังบนวางลงมาหลังกลางช้าๆเอาหลังล่างลงสะโพกจะลงหลังสุดนะจมลงไล่สเต็ปและวางสะโพกกดลงไปค่ะเป็นไงบ้างสำหรับท่านี้ได้สะโพกเลยเนาะโอเคท่านี้เดี๋ยวเรายืดนิดนึงงอเข่ากอดเข้าหาอกก่อนนะคะกิ้งนวดตัวไปล็อกกิ้งไซด์ทูไซด์ขวาซ้ายเบาๆโอเคค่ะแล้วกลับคืนมาโอเคเดี๋ยวให้คุณติ๊บลุกขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวท่าต่อไปแม็กจะไหวนะสู้ๆอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะหน้าท้องแล้วก็ตามด้วยเอวด้านข้างหมดแล้วค่ะสู้ๆอ่ะเดี๋ยวท่าหน้าท้องนะคะคุณติ๊บนอนลงไปอีกรอบนึงแล้วก็กดหลังอิมพริ้นท์ค่ะท่าต่อไปเรียกว่า100นะคะตามชื่อท่าเลยก็คือ100นะคะ100แต่ทีนี้เดี๋ยวเราทำสักครึ่งหนึ่ง half 50ก็ได้กดหลัง imprint งอเข่าขึ้นมาเป็นงอเข่าขวาขึ้นมาก่อน table top position งอเข่าซ้ายตามขึ้นมาทีนี้เอาเข่าเท้าชิดกันได้เลย control ง่ายขึ้นนะคะสังเกต table top position ก็คือให้เข่าตรงกับสะโพกหน้าขาตรงนี้ตั้งฉากไว้นะคะเสร็จแล้วยกสองแขนขึ้นเพดานค่ะเกรงหน้าท้องพร้อมหลังแนบอินพริ้นเรียบร้อยหายใจเข้าจมูกหายใจออกเป่าปากดอบแขนตัวเองลงมาข้างสะโพกแขนเหยียดยาวข้อมือปลายนิ้วตรงยกหัวไหล่ค่ะโอเคสังเกตใต้คางมีหนึ่งผิวหนึ่งขนส้มนะมองไปที่ต้นขาคุณติ๊บหายใจเข้าลึกๆนะคะตีแขนไป5รอบ1 2 3 4 5เป่ายาวๆเกรงท้องที่7 8 9 10เข้า2 3 4 5เป่า7 8 9 20หายใจจมูก2 3 4 5เป่า7 8 9 30เข้า2 3 4 5เป่า7 8 9 40เข้า2 3 4 5เป่า78 9 50เข้า2 3 4 5เป่า7 8 9 60เข้า2 3 4 5เป่า7 8 9 70เข้า2 3 4 5เป่า7 8 9 80เข้า2 3 4 5เป่า7 8 9 90เข้า2 3 4 5เป่า7 8100โอเคแล้วนอนผ่อนคลายลงก่อนค่ะวางเท้าลงก่อนได้เลยเป็นไงมั่งใช้ท้องดีด้วยเนาะอ่ะแต่ท่าต่อไปนะคะต่อเนื่องเลยเนาะจะเป็นคิสคอสนะคะก็จะใช้เอวนะคะ2ครั้งก็ลองกดหลังอิมพริ้นงอเข่าขึ้นมาเป็นเทเบิลท็อปขาขวาก่อนขาซ้ายตามนะคะโอเคเข่าเท้าชิดติดกันทีนี้เอาเป็น2มือแตะท้ายทอยกางศอกออกกว้างๆนะคะโอเคทีนี้หายใจเข้ายกศีรษะม้วนลำตัวขึ้นมาคุณติ๊บเหยียดขาซ้ายแต่ยังคงงอเข่าขวาอยู่นะคะโอเคเสร็จแล้วเริ่มบิดลำตัวนะศอกซ้ายไปหาเข่าทางด้านขวาค่ะบิดขึ้นมาเป่าบางท่านแตะถึงบางท่านแตะไม่ถึงสวยค่ะกลับคืนหน้าตรงนอนลงงอเข่ากลับมาชิดตรงกลางง่ายๆยกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนข้างเหยียดขาทางขวางอเข่าซ้ายไว้2นอนลงกับวางศีรษะก่อนยกพร้อมบิดเป่าเปลี่ยนเกรงต้นขาไปด้วยนะ3นอนวางหายใจยกขึ้นบิดทวิสต์4สังเกตเอวด้านข้างทำงานเยอะนะคะยกบิดเป่าเกรงท้อง5กับนอนหายใจค่ะสู้ๆยกขึ้นมาอีกบิดเป่า6นอนวางยกตัวบิดเอวเกรงท้อง7นะคะ3รอบนะคะยกขึ้นเป่าบิด8หายใจนอนวางค่ะเหยียดขาเกรงขาพ้อยเท้าไปยาวๆเลย9กลับคืนนอนค่ะสุดท้ายเลยที่10และกลับคืนหยุดที่เข่าชิดยกอกขึ้นมาสัก1สเต็ปและนอนลงกลับคืนวางเท้าผ่อนคลายได้เลยค่ะ
โอเควันนี้ก็ได้หน้าท้องนะคะสะโพกแล้วก็ช่วงเอวลำตัวด้านข้างด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเป็นไงคะวันนี้คุณติ๊บออกกำลังกายกับพิลาทิสแมทวันนี้ก็โอเคค่ะแต่ว่าแบบฟิลมันแบบเมื่อยมันเหมือนเก่งเยอะอะค่ะมันใช้พวกแกนกลางนะใช่เยอะนิดหนึ่งนะคะค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ติ๊บก็ได้ออกกำลังกายพิลาทิสออนแมทกับคุณครูแม็กกี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ยังไงอยากให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะแบบลองทำตามดูนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอะค่ะที่จะมาเรียนพิลาทิสนะคะไม่ว่าจะเป็นออนแมทหรือว่าเป็น V2 Max ที่เป็นใช้เครื่องนะคะทางที่เนี่ยค่ะเขาก็ยังมีพิลาทิสที่เป็นแบบว่าออนบอลแล้วก็อุปกรณ์เสริมด้วยใช่ที่มีโฟมโรลเลอร์มีหลายอย่างมากเลยค่ะยังไงก็ลองมาเล่นได้นะคะที่โยคะแอนด์มีนะคะแล้วก็กับคุณครูแม็กกี้นะคะเดี๋ยวให้คุณครูแม็กกี้ฝากนิดนึงด้วยค่ะโอเคได้เลยค่ะพิลาทิสของเรานะคะนอกจากจะเป็น V2 Max ที่มีเครื่องแล้วนะคะก็จะมีพิลาทิสแมทนอกจากพิลาทิสแมทเราจะมีอุปกรณ์เพิ่มด้วยก็จะเป็นตัวฟิตบอลใหญ่แล้วก็ตัวโฟมโรลเลอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวพวกลูกบอลเล็กนะคะคอยเป็นตัวเหมือนอุปกรณ์ช่วยเสริมทำให้คลาสสนุกขึ้นแล้วก็ไม่น่าเบื่อทำให้เล่นได้รู้สึกหลากหลายขึ้นด้วยนะคะยังไงก็มาลองเล่นดูกันก็ได้ค่ะค่ะโดยโยคะแอนด์มีค่ะเขาก็มีหลายสาขาเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเล่นเครื่อง V2 Max อะค่ะต้องมาที่สาขา The Walk เกษตรนวมินทร์เท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะติ๊บต้องลาไปก่อนแล้วก็ EP ต่อไปอะค่ะติ๊บจะมาออกกำลังกายแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องติดตามกันได้นะคะที่ Work It Out นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปกันค่ะบ๊ายบาย